เฮ้ยเฮ้ยมันมาเพื่อนระวังระวังลบลบอุ้ยเพื่อนที่51ได้ยินว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆนานาแอลเลียแอลเลียที่51ได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสวยโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีชื่อดัดคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องนะครับแล็บตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอ้เย่นะครับก็อยู่ในเกม GTA V กันอีกแล้วนะครับกับการเล่นเป็นตำรวจในเกม GTAวีนั่นเองนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่352แล้วนั่นเองนะครับเย้โอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับการเล่นเป็นตำรวจแบบนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตนเองนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็อยู่กับนะครับสืบนครบาลกันอีกแล้วนะครับนี่เลยนะครับวันนี้พี่ก็แต่งตัวประมาณนี้เลยนะครับก็ใส่เสื้อกงเสื้อเกาะสักหน่อยนะครับนี่เป็นไงโอ้โหก็เหมือนในชีวิตจริงเลยนะครับดูดีเสื้อเกาะด้านหลังก็จะเขียนว่าสืบนครบาลด้วยนะครับ wow. วันนี้นะครับจ่าตั้มนะครับก็มารับบทบาทนะครับเป็นสารวัตรละกันนะครับสารวัตรตั้มก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามีภารกิจครั้งใหญ่นะครับเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องนะครับไปพบผบ.ตร.ก่อนนะครับตอนนี้ผบ.ตร.นะครับยืนรออยู่ด้านบนแล้วนะครับโอเคไปตอนนี้เพื่อนเราก็ยังไม่มากันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับผบ.ตร.ก่อนละกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นสถานีตำรวจนะครับแล้วก็ส่วนด้านนอกนะครับนี่ธงชาติไทยนะครับธงชาติไทยทำไมธงมันไม่สะบกสะบัดเร็วเนี่ยโอ้โหห้อยแบบนั้นเลยนะครับสงสัยข้างนอกคือแบบว่าลมไม่น่าจะมีนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการขึ้นไปชั้นด้านบนใช่ไหมโอเคอันนี้พี่ก็ไปลงแมปสอนอมาด้วยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเมื่อกี้เราก็ทำการกินกาแฟอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวขอกินกาแฟก่อนแป๊บนึงสดชื่นนะครับนี่เช้าๆแบบนี้นะครับก็ต้องดื่มกาแฟนิดนึงนะครับนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ชั้น2แล้วนะบนสอนอนะครับนี่ตรงนี้ก็มีอะไรต่างๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นห้องทำงานขนาดใหญ่เลยนะครับ wow. โอ้โหโอเคห้องผบ.ตร.อยู่ไหนวะเนี่ยให้ตายสิทำไมคนเยอะจังเลยวะเนี่ยโอเคครับห้องนี้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะครับคนละห้องหรือว่าห้องนี้วะอันนี้มันเป็นขึ้นไปชั้นด้านบนนี่นะครับอ๋อนี่เลยนะครับห้องด้าน5นะครับน่าจะอยู่ในห้องนี้หรือเปล่านะครับโอเคใช่ไหมอ๋อนั่นไงนะครับเดี๋ยวเราทำการเคาะประตูก่อนละกันนะครับก๊อก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 ขออนุญาตเปิดประตูนะครับสวัสดีครับผบ.ตร.โอเคผมมาแล้วนะครับสารวัตรตั้มนะครับสวัสดีครับวันนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเรียกผมมาแต่เช้าเลยอ้าวมาแล้วเหรอสารวัตรตั้มโอเคพอดีว่ากำลังรออยู่พอดีเลยที่เรียกมาเนี่ยพอดีว่ามีเรื่องจะให้ช่วยสักหน่อยตอนนี้เนี่ยเราได้รับรายงานมาว่านะมีแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่นะซึ่งได้ขนยามาที่ท่าเรือของประเทศเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือผมอยากให้คุณเนี่ยจัดตั้งทีมหน่วยเฉพาะกิจของคุณขึ้นมานะแล้วก็บุกไปจับกลุ่มแก๊งพวกนี้นะแล้วก็เราได้รับรายงานจากที่นั่นมาว่านะมีรถอุ้มเกาะหลายคันด้วยแล้วก็มีคนเนี่ยติดอาวุธปืนนะครับหนักๆ กันทั้งนั้นเลยผมอยากให้คุณจัดชุดปฏิบัติการนะพิเศษนะบุกไปจับพวกมันแต่ถ้าเกิดว่าพวกมันเนี่ยขัดขืนหรือว่าต่อสู้คุณก็ทำการยิงวิสามันไปได้เลยเข้าใจไหมสารวัตรตั้มอ๋อโอเคครับเข้าใจแล้วครับผบ.โอเคเดี๋ยวผมน่าจะต้องทำการเตรียมอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เตรียมลูกน้องนะไปน่าจะหลายคนเลยอ่ะโอเครับทราบครับให้ตายสิวันนี้มันวันอะไรกันวะเนี่ยโอเคครับยังไงเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผมทำการ
จับกุมอะไรได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับมารายงานให้ผบ.ได้รับทราบนะครับสารวัตรตั้มถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะพาลูกน้องไปเนี่ยคุณก็ต้องดูแลลูกน้องด้วยนะเพราะว่าปฏิการครั้งนี้เนี่ยมันใหญ่หลวงมากเลยไอ้พวกแก๊งนี้มันโหดเหี้ยมมันมีคดีหมายจับมาหลายประเทศแล้วโอเคไงผมก็ฝากคุณด้วยนะโอเคถ้างั้นโชคดีนะสารวัตรตั้มเดี๋ยวไงเดี๋ยวผบ.ไปเขียนรายงานเอกสารก่อนให้ตายสิส่งลูกน้องไปจะรอดหรือเปล่าวะเนี่ยให้ตายสิเราตอนนี้นะครับสารวัตรตั้มนะครับได้ภารกิจมอบหมายอันใหญ่หลวงนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างสน.กันดีกว่านะครับตอนนี้ผบ.ก็น่าจะไปที่ห้องทำงานเขาละปังโอเคเดี๋ยวเราอาจจะต้องทำการลงไปที่ตรงลานจอดรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวตามเพื่อนๆมานะครับอีกทีนึงเนาะโอเคแต่ว่าทำไมชั้นนี้คือแบบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลคอมพิวเตอร์เลยนะครับไม่มีใครอยู่เลยโอเคเดี๋ยวลงไปด้านล่างก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับการเล่นเป็นตำรวจแนวแบบนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมที่น่ารักนะช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกริ๊งๆนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตนเองนะครับเดี๋ยวพี่ขอสำรวจห้องหน่อยดิอันนี้คือห้องถ่ายรูปใช่ไหมอ๋อโอเคห้องทำประวงประวัตินะครับถ่ายรูปนะครับเวลาเราจับคนร้ายได้แล้วเนาะแล้วก็ส่วนห้องนี้ล่ะห้องนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นห้องประชุมนะครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีรูปใครก็ไม่รู้นะครับเป็นนักโทษหัวโล้นโอเคแล้วก็ห้องต่อไปห้องนี้ล่ะคืออะไรเนี่ยโอ้โอเคคนเต็มเลยเราไม่รบกวนเขาดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะต้องมาขังผู้ต้องหาครับก็จะอยู่ด้านนี้เลยนะครับอุ้ยคนเยอะเลยว่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องขังนะครับเยอะมากเลยเนี่ยให้ตายสิกว่าจะหาทางออกได้โอ้โหโอเคครับปกติตรงนี้มันมีบันไดไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะบันไดมันอยู่ฝั่งนู้นโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ปีนลงเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็เดี๋ยวเรียกกำลังเสริมนะครับเพื่อนๆเราก่อนละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจัดเตรียมนะครับอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์พวกอาวุธนะแล้วก็ลดให้เรียบร้อยก่อนละกันเนาะA few moments later โอเคครับตอนนี้เราก็ผ่านไปแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เราก็ทำการจัดเตรียมนะครับเพื่อนๆเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยโอ้โหวันนี้นะครับเราก็พาเพื่อนนะครับไปทำภารกิจนะครับบุกจับนะครับพ่อค้ายารายใหญ่นะครับที่ท่าเรือนั่นเองนะครับวันนี้เราก็พาเพื่อนไปทั้งหมดกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6 6คนเลยก็ถ้าเกิดว่าเรารวมตัวพี่ด้วยก็7คนนั่นเองนะครับสำหรับรถที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นรถเก๋งนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็น Toyota นะครับรถเก๋ง Toyota นะครับสน.ร่ม9นะครับ wow. เฮดตัวเฮดไลน์นะครับ191อ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะครับโดยรวมตัวรถนะนี่ป้ายแดงซะด้วยนะเพิ่งออกจากศูนย์เลยโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาประชุมกันหน่อยนะครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วสวัสดีครับทุกคนโอเคก็น่าจะรู้จักผมกันแล้วนะสารวัตรตั้มนะครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายมาเป็นสืบนครบาลนะในอีก1วันนั่นเองนะครับตอนนี้ผมได้รับมอบหมายภารกิจครั้งใหญ่นะจากผบ.ตร.นะเมื่อกี้ผมก็เพิ่งไปพูดคุยกับผบ.ตร.มานะครับเนื่องจากว่าในภารกิจของเราในวันนี้นะครับมันจะเสี่ยงมากๆเลยนะผมไม่อยากเสียพวกคุณไปนะครับก็ดูแลตัวคุณด้วยนะแล้วก็เพื่อนด้านข้างกันด้วยนะเข้าใจกันไหมฮะพวกคุณน่ะฮะโอเคแล้วก็ขอทุกคนนะครับเตรียมความพร้อมอาวุธให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราภารกิจของเราเนี่ยจะไปบุกจับนะครับแก๊งพ่อค้ายารายใหญ่นะที่ท่าเรือนะครับแล้วก็ตรงท่าเรือเนี่ยดูเหมือนว่าไอ้พวกแก๊งเนี้ยมันมีพวกอาวุธนะต่างๆด้วยนะครับอาวุธปืนกลหนักเลยแล้วก็พวกรถหุ้มเกาะด้วยนะขอให้ทุกคนจับมันให้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าจับมันไม่ได้เนี่ยก็ยิงวิสามันไปเลยนะอันนี้เป็นคำสั่งจากผบ.ตร.นะโอเคไปเราก็เดี๋ยวไปที่รถของเรากันเลยดีกว่าไปๆทุกคน
โอเคได้เวลานะครับไปบุกถล่มแล้วนะครับโอเคทุกคนขึ้นรถได้เลยไปคัมมอนโอเคไปเราก็เดี๋ยวไปที่ท่าเรือกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเปิดเสียงไซเรนไปเลยละกันเนาะนี่เพื่อนเราก็เปิดเสียงไซเรนด้วยเหมือนกันนะครับตามมาเลยเพื่อนโอเคเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายตามมายาวเลยยาวเลยโอเคให้ตายสิติดรถไฟขับตามมาเลยครับเพื่อนขับตามมาเลยโอเคครับไปเราก็เดี๋ยวรีบซิ่งนะครับรถนะครับไปที่ตรงท่าเรือกันดีกว่าเนาะตามมาเลยตามมาเลยตอนนี้เราก็ได้ทำการตั้งชุดนะครับปฏิบัติการนะครับสืบนครบาลนะครับบุกจับพ่อค้ายาลายใหญ่เนาะก็ตามที่ผมบอกไปเลยนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าวันนี้พี่จะเสียลูกน้องไปกี่คนนะครับไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าเนาะลูกน้องเราเนี่ยหรือว่าจะอยู่กันครบหรือเปล่านะก็ติดตามดูนะครับโอเคเพื่อนตรงยาวเลยครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงนะครับโรงงานแถวๆท่าเรือละเดี๋ยวปิดซาเลนไปก่อนละกันเนาะเดี๋ยวคนร้ายนะครับมันอาจจะรู้ตัวได้เนาะโอเคเพื่อนซิ่งมันเลยจ้าไปเป็นไงด้านในนะครับนี่โอ้โหโอเคทุกคนเตรียมความพร้อมด้วยนะเพื่อนแน่มองหน้าผมมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนโอเคตอนนี้เพื่อนเราก็ขับตามมาอยู่เนาะเดี๋ยวพี่คิดว่าน่าจะต้องทำการย้อนสอนไปเส้นทางตรงนี้นะโอเคย้อนสอนไปหน่อยชิดซ้ายเอาไว้เพื่อนชิดซ้ายมาชิดซ้ายมาระวังรถด้วยนะรถสวนมาน่ะโอเคขับช้าๆนะครับเนื่องจากว่าเราขับย้อนสอนแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ตอนนี้เรามาถึงท่าเรือแล้วนะครับเปลี่ยนโอเคทุกคนเตรียมความพร้อมนะชิบหายและเพื่อนหายโอ้ยวัตตาฟักเพื่อนไหวหรือเปล่าวะเนี่ยเอาเลี้ยวเข้ามาเลยข้าฟุตโอ้โหชนป้ายโอเคครับตอนนี้เราไม่ได้มากันแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมหน่วยสวาทอื่นๆนะครับมากันอีกเพียบเลยโอเคครับแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ทำการเข้าชาร์จพื้นที่เกิดเหตุได้เลยนะครับเปลี่ยนตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้ก่อการร้ายนะครับแก๊งพ่อค้ายานะครับได้เปิดฉากเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทุกคนระวังอุ้ยเพื่อนระวังโอเคทุกคนระวังกันด้วยทุกคนระวังกันด้วยเฮ้ยมันมาเพื่อนระวังลบอุ้ยเพื่อนทิ้งปืนให้ตายสิโอ้โหคนร้ายมันเยอะมากเลยอ่ะหน้ารถตำรวจระวังโอเคเคลียร์ยังโอเคครับอุ้ยยังมีเสียงปืนมันยังไม่ตายใช่ไหมโอเคเมื่อกี้เพื่อนซ้ำนะครับอุ้ยไหนวะซ้ายโอเคยิงซ้ำเช็ค
โอเคน่าจะเคลียร์แล้วนะครับโอ้โหให้ตาดิอะไรกันเนี่ย โอเคตอนนี้เราเหลือเพื่อนกันกี่คนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยอย่าบอกนะว่าเราเหลือเพื่อนกันแค่2คนอ่ะเฮ้ยโอ้ my god เดี๋ยวทำการรีบไปดูเพื่อนก่อนเลยอันดับแรกนะครับไม่นะเพื่อนโอ้ what the fuck โอ้โหแล้วดูสภาพรถดิโอ้ยให้ตายไม่เดี๋ยวทำการเรียกรถพยาบาลก่อนเลยนี่ไงนะครับผมบอกแล้วนะน่าจะเสียลูกน้องแน่ๆเลยแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ขอหน่วยกู้ภัยนะครับเข้าพื้นที่เกิดเหตุด้วยนะครับเปลี่ยนตอนนี้เราก็เรียกหน่วยกู้ภัยแล้วนะครับตอนนี้หน่วยสวัสดก็มาถึงพื้นที่เรียบร้อยนะเมื่อกี้หน่วยสวัสดก็เข้ามาต่อสู้นะครับโอเคก็กลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโชคดีนะครับหน่วยสวัสดปังทันนี้เลยครับนี่เป็นไงรถดับเพลิงนะครับโอ้โหเป็นไงนี่เทศบาลนะครับเทศบาลเขตบางกะปินะครับเขตเพิงไหม้แจ้ง199นะครับแล้วก็มีช่อง YouTube ผมด้วยนะแล็บตั้มเกมเมอร์นี่เป็นไงโอ้โหรถดับเพลิงอย่างเฟี้ยวตอนนี้โรงพยาบาลมาแล้วนะครับคุณหมอครับคุณหมอด้านในเลยหน่วยกู้ชีพสมาคมกู้ภัยนะครับทานอมูแลนโอเคไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะฟื้นหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็ทำการเก็บหลักฐานก่อนนะครับนี่แชะแชะแชะโอเคไม่นะเพื่อนโอ้ดูเหมือนว่าเมื่อกี้คุณหมอปั๊มหัวใจเพื่อนเราแล้วนะไม่ฟื้นนะครับโอเคถ่ายคนนี้ด้วยเอ้ยไม่ถ่ายรถด้วยโอเคคนนี้ก็ไม่ฟื้นให้ตายสิตอนนี้เราเหลือเพื่อนแค่2คนหรอกโอ้โอเคครับไล่เก็บหลักฐานก่อนเลยถ่ายรูปศพด้วยนะครับแชะ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 แล้วก็ถ่ายตรงนี้ด้วยนะครับนี่รถปุ้มเกาะนะครับของมันแล้วก็3อันนี้นะครับก็น่าจะเป็นรถขนยาเสพติดนะครับนี่เรายึดของกลางมาได้นะ3คันเลยนะของกลางก็น่าจะอยู่ในรถนะครับแชะแชะแชะถ่ายรูปเก็บหลักฐานก่อนเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวปิดกั้นพื้นที่ด้วยละกันเนาะลืมไปไม่ได้ลงม็อดไอตัวพื้นที่กั้นนี่ว่าลืมโอเคครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับการบุกทลายแก๊งนะในครั้งนี้นะครับแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่นะตอนนี้เราก็เสียลูกน้องไปหลายคนเลยนะครับโอเคตอนนี้เพื่อนเราก็กำลังดูศพอยู่นะครับเดี๋ยวทำการเรียกรถเก็บศพเลยละกันเนาะจังหวะนี้แจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ขอรถเก็บศพเลยครับเข้าพื้นที่เกิดเหตุด้วยนะครับตอนนี้รถเก็บศพมาหรือยังวะเนี่ยตอนนี้เลยครับตอนนี้เลยจอดจอดจอดตอนนี้นะครับคุณหมอนะครับก็กำลังเก็บศพเพื่อนเราไปนะครับไม่นะเพื่อนอุ้ยไงตายสิตอนนี้นะครับสารวัตรตั้มนะครับกุ้มใจมากๆเลยนะตอนนี้เสียลูกน้องไป5คนเลยโอเคตอนนี้เพื่อนเราอยู่ตรงนี้1นะครับแล้วก็เพื่อนอีกคนเราอยู่ตรงนู้นนะครับนู่นตรงนู้นอีก1นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเรียกนะครับรถบรรทุกนะให้เก็บรถหุ้มกรอบไปด้วยละกันเนาะเบื้องต้นนะครับแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ขอรถบรรทุกนะครับขนาดใหญ่มารับรถหุ้มเกาะด้วยนะครับเปลี่ยนทางนี้เลยครับทางนี้เลยครับทางนี้เลยทางนี้เลยโอเคระวังเพื่อนผมด้วยนะปังโอเคครับก็เก็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นไงนั่นไงเบี่ยงเบี่ยงหน่อยครับเบี่ยงหน่อยเบี่ยงหน่อยระวังเพื่อนระวังเออเอาเฮ้ยยาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วถึงว่าจะตายอีกคนแล้วเพื่อนโอ้ยตอนนี้คุณหมอก็กำลังเก็บศพนะครับไล่เก็บศพนะเพราะว่าศพตายเยอะมากเลยนะทั้งตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านอื่นด้วยนะโอ้โอเคเดี๋ยวเราอาจจะต้องทำการรอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ส่วนรถเพื่อนเราที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวทำการ
ยึดไปไว้ที่สน.ด้วยละกันเนาะแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ขอรถบรรทุกนะครับเพิ่มขนาดใหญ่มารับรถตำรวจด้วยนะครับเปลี่ยนโอเคอยู่นู่นเลยทางนี้เลยครับทางนี้เลยทางนี้เลยรถบรรทุกครับขับเข้ามาเลยครับทางนี้เลยครับโอเคครับไปแล้วก็เดี๋ยวทำการกลับไปที่สน.กันดีกว่านะครับก็ไม่รู้ว่ารถจะขับไปต่อได้หรือเปล่านะครับสภาพแบบนี้เฮ้ยยังขับไปต่อได้อยู่นะครับโอเคแล้วก็เรียกเพื่อนๆขึ้นรถได้เลยดีกว่าโอเคครับเพื่อนขึ้นมาเลยโอเคเพื่อนอีกคนนะครับตอนนี้เพื่อนอีกคนก็กำลังวิ่งมานะครับมาเร็วครับมาเร็วมาเร็วโอเคครับขึ้นมาเลยไปแล้วก็กลับไปที่สน.กันดีกว่าโอ้ยฝากกระโปรงจะรอดหรือเปล่าเนี่ยโอเคฝากระโปรงมันยังเปิดเอาปิวไปแล้วครับเรียบร้อยโอเคครับ let's go กลับไปที่สน.กันเลยนะครับไปรีบซิ่งไปเดี๋ยวไปรายงานนะครับผบ.ตร.ก่อนนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เรามาบุกจับนะครับครั้งนี้ไปเนาะ A few moments laterตอนนี้ครับเราก็เดินทางมาอยู่กันที่สน.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจอดรถตรงนี้เลยโอเคครับเพื่อนตามมานี่เลยโอเคเพื่อนไม่ต้องเสียใจไปนะตอนนี้เราเสียเพื่อนๆไปหลายคนเลยเดี๋ยวยังไงพวกรายงานต่างๆเดี๋ยวผมไปรายงานให้กับผบ.ตร.เองนะเดี๋ยวส่วนพวกคุณทั้ง2คนนะครับก็ไปเลิกงานแล้วก็กลับบ้านไปได้เลยนะส่วนเรื่องงานศพเพื่อนๆเนี่ยก็เดี๋ยวไปจัดการอีกทีนึงเนาะโอเคครับโชคดีเพื่อนโอเคครับไปแล้วก็เข้าไปด้านในสน.กันดีกว่านะครับไม่รู้ว่าผบ.ตร.ยังอยู่หรือเปล่านะครับปังโอเครีบวิ่งไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องไปเลิกงานแล้วก็กลับบ้านกันด้วยนะครับโอเควิ่งผ่านห้องนี้จำได้อยู่นะครับโอเคน่าจะห้องนี้นะครับนี่ไงโอเคไม่มีใครอยู่เลยเขาอยู่ห้องไหนอีกแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลองเดินสำรวจดูละกันเนาะอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำหรือเปล่านะครับใช่ด้วยนะครับโอเคเอาประตูออกไม่ได้เฉยเลยโอเคอยู่ห้องนี้หรือเปล่าวะเนี่ยอุ้ยห้องนี้คืออะไรอุ้ยนี่ไงอยู่นี่นะครับผบ.ครับผบ.โอเคมารายงานเรียบร้อยแล้วนะครับผบ.ครับผมมารายงานตัวครับสารวัตรตั้มขออนุญาตรายงานนะครับผมโอเคครับหลังจากที่ผบ.นะครับให้ภารกิจมอบหมายครั้งนี้มาผมพาลูกน้องไปด้วยผมเสียลูกน้องไปทั้งหมด5คนด้วยกันลูกน้องผมรอดมาได้แค่2คนเองครับแล้วก็มีตำรวจท่านอื่นเสียชีวิตเพิ่มหลายนายครับแล้วก็ส่วนของกลางเนี่ยผมได้ทำการยึดมาได้ประมาณ3คันรถบรรทุกเลยแล้วก็มีรถหุ้มเกาะอีก2คันนะครับอาวุธปืนอีกประมาณเกือบ20กว่ากระบอกแล้วก็คนร้ายเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดเลยครับให้ตายสิเราเสียลูกน้องไปหลายคนงั้นเลยหรือโอ้แต่ว่าคุณก็ยึดของกลางมาได้เหมือนกันเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยโอเคถ้างั้นก็ขอบใจสารวัตรตั้มมากเลยนะที่มาช่วยบริการในครั้งนี้เนี่ยโอเคถ้าเกิดว่ามีบริการครั้งอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียกตัวคุณมาอีกนะโอเคไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผบ.ก็ขอตัวก่อนนะครับตอนนี้ผบ.ก็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปเลิกงานแล้วก็กลับบ้านกันด้วยนะเช่นกันนะครับโอเคครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับGTA V ตำรวจในคลิปนี้นะครับกับ EP ที่352นี้นั่นเองนะครับวันนี้เราก็อยู่กับสารวัตรตั้มสุดหล่อนั่นเองนะครับกับภารกิจนะครับบุกจับทลายแก๊งพ่อค้ายารายใหญ่นั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวส่วนคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะเจอกับภารกิจอะไรบ้างก็ติดตามกันดูนะครับส่วนคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยละกันนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตัวเองนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บๆ